ธรรมสวัสดีนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราจะกลับมาถ่ายทอดสดกันอีกครั้งหนึ่งของการมีสัจจะของสตรี8ชีวิตนะคะที่จะออกบวชในช่วงวันเทศกาลวันวิสาขบูชาซึ่งการปฏิบัติบูชาของเธอทั้ง8ชีวิตนี้ก็เพื่อถวายเป็นต้องบอกว่าต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการพิสูจน์ว่ามนุษย์สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยการบวชที่มีเป้าหมายเพื่อนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์จะได้ให้โอกาสกับตัวเองนะคะการบวชจะมีอะไรเป็นสาเหตุก็ตามแต่ถ้าเผื่อเป้าหมายของการบวชเป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมก็น่าอนุโมทนาทั้งสิ้นเป็นการเปลี่ยนรหัสของสตรีทั้ง8ท่านนี้เพื่อที่จะมีมรรคภาวนาเป็นหนทางอันประเสริฐที่จะทำให้เราไปถึงที่สุดแห่งทุกข์คุณแม่ก็ขอใช้ช่วงเวลานี้นะคะกับการเก็บบันทึกสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนรหัสของผู้หญิงนะคะที่จะพิสูจน์ว่าการบรรลุธรรมไม่มีเพศไม่มีชนชั้นวรรณะเพศและวัยมีแต่ปัจจุบันขณะที่เราจะต้องมีมรรคภาวนาที่ทำให้ศีลก็บริสุทธิ์มีกำลังของจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็มีปัญญาในการจัดการรู้เห็นอย่างที่มันเป็นแต่มันไม่เป็นทุกข์อยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกและอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกได้จริงหรือไม่ทุกคนก็ต้องพิสูจน์นะคะเราอย่าตีความอะไรจนกระทั่งเราไปไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์มันจะทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอีกนานซึ่งอันนั้นน่าห่วงมากเพราะนั้นการบวชก็คือการออกจากความคิดอันคับแคบของปุถุชนการบวชคือปวัชชะเนี่ยย่อมาจากการที่ออกจากความคับแคบอย่างที่ชาวโลกเขาคิดกันแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างคนที่มีหนทางคือมรรคภาวนามีเป้าหมายคืออิสรภาพจากทุกข์ก็คือนิพพานมีเพื่อนพรหมจรรย์นะคะเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางมีสติเป็นดังเกาะของชีวิตมีปัญญาเป็นดังสารถีในการเคลื่อนชีวิตเมื่อเรามีผู้ชี้ทางแล้วคือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเพื่อนร่วมเดินทางแล้วมีหนทางอันประเสริฐที่เราจะต้องภาวนาอยู่ตลอดเวลาในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีแล้วชีวิตก็เริ่มเคลื่อนไปอะไรที่เป็นอุปนิสัยตามส่งของเราเราก็ละเราก็วางเราก็ไม่ต้องไปย้ำคิดย้ำทำว่าเราเป็นคนมีหลุมดำหลุมมันก็ตื้นได้ถ้าเราไม่คิดซ้ำเติมตัวเองมันจึงมีผู้หญิงมากมายนะคะนับจำนวนหลายพันนะคะเป็นหมื่นแล้วที่บวชในเสถียรธรรมสถานที่พิสูจน์ได้ว่าคือบางคนก็พิสูจน์ได้เร็วบางคนก็ต้องใช้เวลาตลอดชีวิตบางคนก็เดินทางแล้วก็ไม่ย้อนกลับเลยนะคะก็ไปอย่างมีธงชัยคือพ้นทุกข์เป็นเป้าหมายนั้นคุณแม่จึงขอใช้ช่วงเวลาของวิสาขบูชาหรือเทศกาลวิสาขบูชาเนี่ยได้ประกาศกับคนที่เคยสมัครมาแล้วนะคะเรื่องการบวชในช่วงนี้ซึ่งเราก็รับคนไม่มากแต่ก็ไม่ปิดโอกาสเลยแต่ให้โอกาสว่า8ท่านนี้แหละมีวินัยร่วมกันได้ก็จะย้ายไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์วันนี้บวชโดยท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสิตคือท่านเจ้าคุณที่พวกเราต้องถือว่าท่านเป็นผู้บุกเบิกกับเรามาเลยนะคะท่านเจ้าคุณสง่าเนี่ยท่านเป็นคนที่บอกเลยว่าถ้าเราบวชกันทุกเดือนนะคะเดือนละครั้งหรือ2ครั้งเนี่ยและให้โอกาสผู้หญิงบรรลุธรรมเราก็จะส่งเสริมให้ผู้หญิงเนี่ยได้มีทางรอดนะคะในหลายๆทางเลือกของโลกแบบนี้เราเป็นหนึ่งในทางรอดที่เราไม่ควรจะปิดกั้นเพราะโอกาสของผู้หญิงก็ไม่ได้มีเยอะนั่นคุณแม่จึงคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนคำว่าผู้หญิงเนี่ยขึ้นมาเป็น สตรีที่มีสติซึ่งมันเป็นคำเดียวกันแล้วไม่ว่าจะมีช่วงโควิดยังไงเราก็ยังทำเรื่องนี้สม่ำเสมอบวชกันในทุกๆเดือนจนเรามีสังฆะของเราเนี่ย
จำนวนเป็นร้อยขณะเนี้ยก็มีมากกว่าครึ่งร้อยนะคะบวชอีก8เนี่ยมันก็จะ60แล้วอย่างเงี้ยค่ะที่จะอยู่กันในวันวิสาขบูชาซึ่งก็เป็นโอกาสดีถึงแม้ว่าเรายังเปิดทำการอย่างเดิมไม่ได้แต่เราก็เปิดเสถียรธรรมสถานและหุบเขาโพธิสัตว์เป็นที่พักผ่อนทางจิตเพราะสังคมมันก็เครียดสังคมมันก็สับสนมันก็มีความฟูมฟายอยู่ด้วยความไม่รู้มากมายอย่างน้อยมันก็มีก้อนหินที่เราไม่แบกไว้แต่มีไว้ให้เรานั่งชีวิตมันไม่ได้มีไว้ให้เราแบกมันมีไว้ให้เราเรียนรู้แล้วพามันไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ฉะนั้นการที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับสิ่งที่เคยมีเคยเป็นแล้วมันต้องมีต้องเป็นมันจะไม่ทำให้เราเสียใจแต่มันอาจจะทำให้เราเบากายแล้วก็เบาใจนั้นวันนี้เราก็จะเริ่มต้นจากการมอบตัวเป็นศิษย์แล้วก็จะออกไปคลิปผมก็ขอผู้แทนนะคะซึ่งจริงๆแล้วผู้แทนเนี่ยก็คืออดีตแม่ชีแหม่มซึ่งเคยนำพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาเคยบวชอยู่กับเราแล้วเป็น10พรรษาเลยนะคะแต่ด้วยกิจทางโลกที่จะต้องออกไปแล้วก็ตั้งใจที่จะกลับมาแล้วก็เป็นความตั้งใจที่คิดว่าทางรอดจริงๆก็คือการเข้ามาศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์และเพื่อนที่สมัครมาแล้วเนี่ยใน7สตรีเนี่ยนะคะก็จะได้แบบอย่างน้อยก็มีเพื่อนพรหมจรรย์นะคะคือตอนนี้เราก็ถ่ายทอดไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ด้วยเพราะที่นั่นก็จะเป็นแคมปัสของเราจะเป็น spiritual wellness ที่เราจะทำให้สังคมมันดีขึ้นนะคะก็หวังว่าท่านที่กำลังดูในรายการนี้อยู่ก็จะตั้งคำถามว่าอยากบวชจะต้องบวชยังไงเดี๋ยวนี้มันก็ง่ายมากเลยค่ะคือมีความตั้งใจจริงมีสมาธิฐิในการที่จะละวางความยึดมั่นถือมั่นก็ติดต่อเข้ามาที่เสถียรธรรมสถานได้เขาก็ให้โอกาสอย่างนี้นะคะในเดือนหน้าก็จะเป็นการบวชในช่วงของทารากลับบ้านแต่ตอนเนี้ยเป็นการบวชครั้งที่2ของเดือนพฤษภาคมที่เกี่ยวกับเทศกาลวิสาขบูชาก็ขอเบิกตัวผู้ที่จะบวชตลอดชีวิตนะคะคุณแม่ให้เกียรติเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะที่จะอยู่ในสังฆาฏเดียวกันเพื่อการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นนะคะคราวนี้ก็จะมีผู้ที่จะนำในการถวายตัวเป็นศิษย์แล้วเราก็จะได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของครูในฐานะของแม่ในฐานะของเพื่อนในฐานะของพรหมจรรย์เดียวกันเนี่ยเพื่อจะพาพวกเราไปด้วยกันนะคะก็ให้ตั้งใจนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า3ครั้งก่อนค่ะอ
ุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายตลอดจนพระบารมีแห่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ประดิษฐานอยู่ณเสถียรธรรมสถานแห่งนี้ได้โปรดคุ้มครองดวงจิตของท่านทั้งหลายให้มีสติรู้ตื่นและเบิกบานอยู่ในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุจริตอย่างต่อเนื่องในทุกลมหายใจแห่งสติที่เราจะมีกำลังของจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานละวางอกุศลที่เคยเกิดไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นทำกุศลที่เกิดได้ยากให้ปรากฏขึ้นและรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนเพื่อเป้าหมายของเราไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพ้นทุกข์ขอให้การบทเรียนครั้งนี้ของเราเป็นไปเพื่อละราคะบรรเทาโทสะและถอนอวิชชาเมื่อมีรูปมากระทบทางตาเสียงกระทบทางหูจมูกกระทบกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงและมีธรรมารมณ์มากระทบใจให้มีสติสมาธิสัมปชัญญะและปัญญาประคับประคองให้เห็นการกระทบที่มันแค่เพียงความไหวสั้นๆกระทบแล้วรู้ทันกระเทือนไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดอีกกระทบแล้วหยุดการทำอกุศลทั้งปวงเจริญกุศลที่ทำได้ยากให้เกิดขึ้นรักษาใจให้ขาวรอบสัพพีทิโยวิวัชชันตุการกระทำเช่นนี้จะทำให้ความไม่ดีหรือความจังไรทั้งหลายทั้งปวงบำรากไปและขอให้การปฏิบัติเช่นนี้จงทำให้ชีวิตของเราเข้มแข็งอายุวันโนสุขังพลังก็เป็นการเริ่มต้นของการมอบตัวเป็นศิษย์นะคะแล้วก็เราจะออกไปเพื่อที่จะคลิปผมแล้วเดี๋ยวพ่อแม่ที่มาครอบครัวใครใครก็จะได้ไปคลิปผมในครอบครัวนั้นๆแม่จะขออนุญาตที่จะเดินนำไปสู่การทำงานที่บริเวณต้นโพค่ะเอาเฉพาะนักบวชเท่านั้นเดินตามคุณแม่มาเลยค่ะเว้นระยะห่างเอาไว้ค่ะสังฆาของนักบวชสตรีในนามพุทธสาวิกาศีล10ที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยเราได้ใช้ต้นโพที่เป็นเซ็นเตอร์ของเราต้นนี้นะคะตั้งแต่หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เพราะท่านเป็นพระอุปัชฌาย์พุทธสาวิกาศีล10ให้เราในแรกเลยนะคะเกิดว่าหลวงพ่อยังแข็งแรงแล้วก็ยังสอนพวกเราให้เป็นผู้ที่กล้าทำในสิ่งที่เรามีโอกาสแล้วเราก็ทำได้ค่ะให้เราตั้งใจที่จะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภาคนมการัง
กโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะให้เราตั้งใจระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิจากนี้ไปเราจะขอขมาพระรัตนตรัยถ้าเราเคยจับจ้วงจะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือประมาทพังเผลอต่อพระรัตนตรัยขอเราได้เริ่มต้นการขอขมาเพื่อการใช้ชีวิตที่จะเกิดใหม่นี้อย่างมีความไม่ประมาทขาดสติไม่ก้าวร่วงพระรัตนตรัยเพื่อการเข้าถึงความเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยให้ตั้งใจรัตนตเยปมาเทนะทวารตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตเมื่อเราขอขมาพระรัตนตรัยแล้วเดี๋ยวพ่อแม่ที่มาเราก็ขอขมาท่านคุณแม่จะเริ่มต้นที่จะคลิปผมเลยนะคะเชิญทุกคนนั่งลูกแกะผมเลยสำหรับคนที่มีให้เราแน่ใจว่าเราไม่เสียดายราคะโทสะโมหะถ้าเราเห็นโทษของมันเราก็จะไม่เสียดายแม้แต่ผมเนี่ยเราก็ทิ้งสิ่งที่เราเคยหวงแหนเราก็ไม่เสียดายเพราะเรากล้าที่จะทิ้งสิ่งที่เราจะต้องเดินทางต่อไปหลังจากที่เราเปลี่ยนความเป็นอยู่ของเราอย่างปุถุชนเข้าสู่ความเป็นผู้ที่ตั้งใจที่จะทิ้งให้เป็นทิ้งราคะโทสะโมหะเนี่ยก็จะทำให้เราเบานะคะคุณแม่ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเช่นนั้นนะทิ้งแล้วนะตั้งใจนะเปลี่ยนรหัสชีวิตเลยนะแน่ใจนะแน่ใจใช่ไหมเนี่ยเราอะเราไม่มีทางอื่นประเสริฐเท่ากับการทิ้งนะตั้งใจนะ
ต้องซื่อสัตย์ในความตั้งใจของพวกเธอนะมีสัจจะในการละวางราคะโทสะโมหะนะลูกถ้าไม่เสียดายก็กล้าทิ้งตั้งใจเคยบวชมาหรือแล้วทำไมถึงสึกล่ะมีธุระค่ะแล้วก็ตั้งใจที่จะมาบวชที่นี่เจ้าค่ะบวชที่ไหนมาก่อนจ๊ะบวชที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันแล้วบวชนานเท่าไหร่บวช22วันแล้วค่ะเปลี่ยนรหัสนะจ้ะก็จากนี้ไปก็จะขอให้คุณพ่อคุณแม่ของบางท่านยังมีพ่อแม่อยู่เข้ามาเพื่อที่จะได้ขอขมานะคะคุณแม่เองก็ขอให้พวกเรายังรักษาอาการเว้นห่างแล้วก็ใช้ความปลอดภัยนะคะเป็นไปเพื่อผู้หญิงที่จะมาบวชในเดือนต่อไปก็2สัปดาห์ครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นเสาร์ที่2ของเดือนและเสาร์สุดท้ายของเดือนนั้นก็ขอให้เราจะย้ายมาตรงนั้นด้านนี้ก่อนเพราะคุณแม่เองก็พยายามรักษาความเป็นผู้ที่มีวินัยด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านได้มองเห็นตัวอย่างของความเป็นผู้กล้านะคะเป็นตัวอย่างของสตรีที่เขาเลือกที่จะมีชีวิตอย่างมีสติมีชีวิตอย่างคนที่ละก็มันไม่ได้ละง่ายนะคะราคะเนี่ยมันก็ไม่ได้ละง่ายแต่ว่ามันละได้มีราคะไว้ละมีโทสะไว้บรรเทานะคะแล้วก็มีความฟุ้งซ่านคือเราจะกล้าถอนอวิชชาหรือไม่ในวงจรของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันทำให้พวกเราได้มองเห็นถึงการมีชีวิตที่จะทำให้เกิดศักยภาพของการพ้นทุกข์นะคะก็ไปดูที่เขาก็กำลังจะขอขมากันนะคะเป็นการขอขมาที่เหมือนเกิดใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตบางคนก็ไม่มีพ่อแม่แล้วก็แค่ขอขมาตัวเองนะคะใครที่ยังมีพ่อแม่อยู่ก็ใช้โอกาสนั้นเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นใหม่พ่อแม่ก็อยู่ในตัวเราเนี่ยแหละค่ะใครที่พ่อแม่ไม่มีแล้วพ่อแม่อยู่ในตัวเราแล้วก็เราก็ให้รู้สึกได้ว่าการขอขมาตัวเองก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่ต้องขอขมาใครหรอกเรื่องการขอขมามันต้องมาจากสมมุตินะคะให้เราได้ทิ้งสิ่งที่มันเคยเป็นความประมาทเมื่อทิ้งความประมาทได้เราก็จะมีชีวิตที่จะเริ่มต้นใหม่ได้นี่ก็เป็นการแสดงการขอขมามันไม่ใช่เรื่องรูปแบบแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสำนึกเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของการที่ขอขมาไม่ไหวนะคะมันนับว่าการขอขมาเป็นของปัญญาเป็นเรื่องของการที่จะมีชีวิตอย่างรู้จักโทษของความประมาทขาดสติเมื่อเรารู้จักโทษของความประมาทขาดสติการขอปัญญาที่จะทำให้เราไม่ประมาทอีกก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับการชีวิตที่เหลือของเรานี่ก็เป็นเป้าหมายของการขอเข้ามานั่นเองไม่เป็นรูปแบบอะไรที่จะต้องทำตามๆกัน